ูนย์วิทยุ191สมุทรสงครามครับได้รับการประสานงานจากจังหวัดราชบุรีว่ามีคนร้ายขโมยรถ Toyota Levo สีขาวที่นายธนากรมหาแก้วอายุ30เจ้าของรถนั้นจอดถอนเงินตู้ ATM ปั๊มน้ำมันเพชรเกษมตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคนร้ายใช้ถนนเพชรเกษมหลบหนีเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตำรวจจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นั้นสกัดไล่ล่าจนกระทั่งรถเสียหลักตกลงข้างทางหน้าวัดโคกเกตตำบลปลายโพงพางอำเภออัมพวาเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้ผู้ก่อเหตุนั้นลงจากรถแต่ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งขอสนับสนุนรถพยาบาล2คันรถไฟ2สว่าง5คันเปิดไฟ2สว่างในที่เกิดเหตุกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงครับคนร้ายได้ลงมาจากรถมอบตัวทราบชื่อต่อมาก็คือนายเอกชัยอายุ47จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นนำสร้อยคอทองคำ10บาทพระเลี่ยมทองของเจ้าของรถมาใส่แล้วก็ยังพบปืนลูกโม่จุด38กระสุนลูกโม่5นัดกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลลิเมตรของเจ้าของรถด้วยในเอกชัยให้การว่าตนอาศัยอยู่ตามลำพังป่วยเป็นวัณโรคและก็ไม่มีรายได้ใดๆไม่มีแม้แต่อาหารจะกินจึงเลือกก่อเหตุขโมยรถยนต์เพื่อให้ถูกจับกุมตัวจะได้ไปอยู่ในคุกอย่างน้อยในนั้นก็ยังมีข้าวกินทุกมื้อ